การณ์โควิดที่ผ่านมานะครับทำให้เราได้เรียนรู้ครับว่าเราอาจจะต้องมีการจัดกิจกรรมใหม่ๆหรือเปล่าที่เป็นพิเศษครับที่รูปแบบที่เรียกว่าไฮบริดนะครับที่ทำให้เรามีทั้งออนไซต์แล้วก็มีออนไลน์ไปพร้อมๆกันก็ทุกคนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีในครั้งนี้ได้ความพิเศษและคุณค่าของการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะทั้งในมิติของหัวข้อเนื้อหาต่างๆจากกลุ่มธุรกิจซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถมุ่งไปสู่การเป็น Global Company ได้ค่ะส่วนของสปีกเกอร์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลากหลายสาขานะครับมาให้ความรู้กับเรามีการนำเสนอเทรนด์ใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับAnywhere Anyone ก็มีความชัดเจนในความหมายของตัวเองอยู่แล้วว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในเวลาเดียวกันในเรื่องเดียวกันแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมพร้อมๆกันในสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีเลยนะครับสำหรับเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปปรับใช้ได้นะให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นเร็วขึ้นแม่นยำมากขึ้นสำหรับผลงานของผมแล้วกันนะครับก็คือว่าเป็นผลงานในชื่อว่าหมูชีวาเทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อยอดฟู้ดเนี่ยเรามีการนำเนื้อหมูหรือว่าน้ำมันหมูชีวาของเราเนี่ยนะครับไปต่อยอดกับการศึกษาการวิจัยในมนุษย์ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ก่อเกิดจากการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำจึงได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาครับสำหรับงานวิจัยของผมเนี่ยครับก็เป็นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้าใจสินค้าและบริการที่หลักๆเลยคืออยู่ในประเทศไทยหลักๆของมันคือการเอามาช่วยในการจัดกลุ่มสินค้าการเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยนอกจากที่จะเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยังมีความแม่นยำกว่าคนอีกนะครับผมซึ่งก็จะตอบโจทย์ข้อนี้ผลงานในวันนี้ครับเป็นผลงานที่ชื่อ 5G Multi Access Edge Computing นะครับ Edge Computing ก็คือการที่เราจัดเอาโดยประมวลผลข้อมูลนะครับให้ไปอยู่ใกล้ๆกับผู้ใช้งานมากที่สุดคือเราไปทำกับโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่การพัฒนา use case พวกนี้เนี่ยเขาต้องการตัวแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนา use case ที่อยู่ข้างบนแพลตฟอร์มนั้นนะครับเพื่อให้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถตอบสนองได้รวดเร็วมีแบนด์วิดท์ที่เยอะนะครับในเรื่องของงานวิจัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านความยั่งยืนเนี่ยนะคะก็มีความสอดคล้องกับ3ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติประชาชนแล้วก็องค์กรและในการทำงานของเราอะค่ะก็มีการวางเป้าหมายในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ3ประโยชน์อยู่แล้วจึงเชื่อมั่นว่าทุกโครงการที่ออกมาในมิติของงานด้านความยั่งยืนจะสามารถสะท้อนในเรื่องของ3ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่เชิงประจักษ์ได้นะคะวัดผลได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงกว้างด้วยค่ะ